นี่ลูกบอลนะวงกลมเข้าไปนะนะนี่ดูได้แล้วตาสโมสรบาเยิร์นมิวนิกสวัสดีครับมาพบกับลุงชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทุกคนมาสอนทำรถแมนยูครับฉลองแชมป์ในไทยก็วันนี้เลยก่อนอื่นก็เริ่มจากวงกลมนะทุกคนเนี่ยเอามาใส่สอนกันอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทำตัวไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวภาษาอังกฤษนะครับแยกตัวมานะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นทำลูกบอลนะครับผมลูกบอลตรงกลางนะทุกคนเห็นไหมจะเป็นลูกบอลตรงขั้นกลางนะทุกคนก็เอาตัวนี้เห็นไหมที่เป็นกลมๆเป็นแฉกๆมาใส่นะครับเป็นลูกบอลนะทุกคนก็จัดส่งให้ได้นะฮะเสร็จแล้วก็จัดตัวหนังสือเลยครับหนังสือได้แยกทีละตัวนะทุกคนตัว M 1ตัว1อันต่อ1ตัวนะครับแล้วก็พิมพ์ไว้ก็ได้นะครับผม Manchester United นะฮะก็พิมพ์คำว่า Manchester ไปก่อนแล้วก็มาเรียงกันนะครับให้มันตามทรงนะครับให้มันได้เป็นวงกลมไอ้ลุงรู้สึกว่าลุงจะเขียนผิดว่า M A N M A N นะ M N A อ่ะ M ตัวเป็นตัว A แล้วกันเสร็จนะครับผมเสร็จแล้วก็N นะครับผม Manchester United ไม่ยากนะฮะก็เอาตัวหนังสือแบบตัวเดียวแล้วก็ไซส์เดียวแล้วก็ copy แล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือไปเลยแล้วก็เอาลงมาทีละตัวนะครับคือพูดง่ายทำภาษาอังกฤษไว้ให้มันครบทุกตัวแล้วก็มาเรียงกันนะแมนเชสเตอร์แมนซีเอสนะครับผมเฮดตัวเฮดจะจัดส่งให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ลงกรอความเร็วนิดนึงนะแล้วก็พากเอานะครับผมถ้าทำดูประมาณครึ่งชั่วโมงนะเอสนะครับผมจัดส่งให้สวยเนี่ยโค้งสวยเลยนะครับทำไปทำมามันจะคล้ายๆบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยจริงๆมันจะต้องมีเขาอะไรเป็นเรือใบด้วยนะทุกคนแต่ลงไม่ได้ทำนะมันค่อนข้างจะนานนะเป็นเรือใบอยู่ข้างบนตรงนี้เหมือนหรือเปล่าไม่รู้ไม่เหมือนตรงไหนอะประกาศเอาแมนเชสเตอร์นะครับ T E R นะครับเอาตัว N มาเป็นแบบแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว Rปุ๊บนะครับหมุนจะส่งนี่ดูครับผมแมนเชสเตอร์ครับผมข้างล่างก็ยูไนเต็ดนะฮะเดี๋ยวจะพิมพ์ข้างล่างหน่อยนะก่อนอื่นเรามาใส่ตรงข้างล่างแล้วก็พิมพ์เอาตัว N มาเป็นแบบแล้วก็นี่ฮะ6ตัวนะทุกคนแล้วก็เอาตัว N มา6ตัวปุ๊บแล้วก็มาทีละตัวนะครับพิมพ์ตัวจากตัว N เป็นตัวเอาตัว i ก่อนนะครับตรงกลางนะเล่นตรงกลางก่อนเลยเราต้องเล่นตรงกลางแล้วก็ออกข้างUITER นะครับ UN UNITER United นะครับอันนี้แบบไปแบบเร็วๆเลยนะนะตัว U นะครับผมเริ่มจากตรงกลางก่อนมันจะง่ายนะมันจะได้ศูนย์ตรงกลางพอดีตัว E นะครับจัดทรงให้สวยอาจจะชิดไปหน่อยตัว D ท้ายนะครับหมุนขยับมาหน่อยแล้วค่อยขยับตัว E ไปนิดนึงตัว E มาโอเคแล้วก็ได้แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาใส่วงกลมตรงลูกบอลเนี่ยนะลูกบอลตรงที่วงกลมแฉกๆมันต้องมีวงกลมใส่วงกลมหน่อยจะได้ดูเหมือนลูกบอลนะครับเอาวงกลมเป็นเส้นๆนะวงกลมเส้นๆเดี๋ยวก่อนอื่นมาทำอันนี้ก่อนก็ได้มาทำไอตัวปีศาจแดงนะทุกคนไอตัวปีศาจก็จะทำเป็นมันจะมี3ง่ามใช่ไหมถือ3ง่ามวิสัทจะถือ3ง่ามลูกก็เอาตัวรูปที่เป็น3ง่ามเป็นรูปเล็บขีดๆมาทำแล้วก็เอาแท่งยาวๆมาใส่นะเป็นง่ามนะไม่ต้องหนานะคนบางๆ
นะครับนี่ช้ำนะครับเหมือนหรือเปล่าไม่รู้ถามใจเธอดูนะครับเสร็จนะครับเราก็มาหาคือไอตัวปีศาจมันต้องมีหางนะทุกคนแล้วก็เอาตัวนี้นะครับมังกรหรือเปล่าเอาตัวต้องหาเนี่ยตัวนี้ครับมังกรมีหางมันจะคล้ายๆหางไงเนี่ยเราก็จัดส่งกลับด้านไปกลับด้านมานะฮะนี่เราก็มาใส่ตรงนี้นะครับทำให้ดูเป็นเหมือนหางนะทุกคนแล้วก็มาใส่ใกล้ๆนะครับนี่มันก็จะเหมือนแบบตัวปีศาจนะครับที่มันจะมีหางด้วยใช่ไหมซ้อนเข้าไปด้วยซ้อนเข้าไปสักสามตัวจะได้ดูเหมือนนะเสร็จนะครับผมทีนี้เราก็มาใส่แขนนะแขนตัวปีศาจนะทุกคนปีศาจจะต้องจะมีแขนสองข้างยื่นออกไปจับไอ้สามง่ามนะทุกคนนะปึ๊บนะนี่เหมือนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็ทำแบบรวดเร็วนะฮะทำให้เหมือนแบบว่าเราจับเหมือนกับว่ามันจับสามง่ามอยู่นะเหมือนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอันนี้มาใส่อันนี้กันทุกคนวงกลมตรงลูกบอลเนี่ยนี่ลูกบอลนะใส่วงกลมเข้าไปนะครับนะนี่ดูได้แล้วตาสโมสรบาเยิร์นมิวนิกโอเคได้แล้วครับผมเด็กผีตอนนี้ก็มาใส่คำว่าแมนเชสเตอร์ใหญ่ๆเลยครับทุกคนฝั่งนี้นะเอาฝั่งเดียวก่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวสื่อนะครับใหญ่ๆเลยเอาแมนก่อนนะครับแมนย่อหน่อยตรงนี้แล้วก็อาจจะซ้อนกันนิดนึงนะครับซ้อนกันนิดนึงนะฮะแล้วก็แมนเชสเตอร์เลยครับผม CHESTER นะครับเชสเตอร์ข้างล่างเลยใหญ่ๆเลยนะครับรถแห่แชมป์มันต้องอย่างนี้นะรถแห่แชมป์มันต้องอย่างนี้ใหญ่ๆนะครับผมแมนเชสเตอร์นะครับผมแล้วก็คำว่ายูไนเต็ดนี่จะเอาเล็กๆตรงข้างหน้าคำว่าแมนนะจะได้ดูแบบมีหลายแบบหลายขนาดยูไนเต็ดนะครับผมแล้วก็ใส่แมนยูข้างบนยูไนเต็ดหน่อยนะนี่ปึ๊บนะครับผมจะได้ดูเป็นหลายชั้นหลายมิติจะได้สวยดูฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วฝั่งนี้นะสวยจัดนะครับมาเสร็จมาฝั่งนี้ก็แมนเหมือนกันครับแมนยูนะครับใส่คำว่าแมนเข้าไปข้างหลังนะครับใส่แมนยูเข้าไปจะได้ไม่ทับโลโก้นะส่วนข้างหลังนะตรงนี้โล่งๆใช่ไหมก็หาคำว่ายูนิเต็ดเข้าไปแล้วยูนิเต็ดชิงเฉียงเข้าไปนะครับผมใส่ตามสไตล์นะครับผมอะไรก็ได้ไม่มีถูกผิดนะฮะคิดว่าสวยก็ใส่เข้าไปครับผมข้างหน้าโล่งใช่ไหมจัดข้างหน้าหน่อยครับใส่คำว่าแมนยูแล้วกันนะฮะไม่ยากครับผมเนี่ยทำง่ายๆในตรงสื่อสีขาวนี่ได้ครับผมอันนี้ก็มาใส่ข้างหลังครับผมก็เป็นสกอร์นะครับผมเป็นสกอร์ในการแข่งขันนะแมนยูนะครับผมมันอยู่อยู่ฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลอยู่ฝั่งขวาส่วนตรงกลางก็จะเป็นขีดๆหน่อยทุกคนเอาตัวแท่งมาทำขีดย่อยสั้นลงจัดยากหน่อยนะเสร็จนะครับผมไฮไลท์ของเรานะครับ4เลข4ใหญ่หน่อยนะฮะเลข4ใหญ่หน่อยนะฮะเลข4ใหญ่หน่อยแล้วก็ไอ้ตัวขีดๆเนี่ยเอาจากข้างบนมาเลยนะครับแล้วก็เลข0นะครับผมซิม0เข้าไปขยายเข้าไปครับผมนี่40นะครับเป็นคอนเทนต์หน่อยนะทุกคนเลยก็แบบไม่ได้ล้อเลียนอะไรมากมายนะเป็นสีสันสนุกนะครับผมเป็นการฝึกซ้อมที่แบบสนุกสนานที่ไทยนะฮะก็ใส่คำว่าแดงเดือดหน่อยนะคนนะให้เขารู้นะนี่แดงเดือดไทยแลนด์นะครับผมค่ะข้างบนราคายังโล่งอยู่นะใส่เข้าไปครับผมใส่เข้าไปแมนยูนะครับผมแมนเชสเตอร์เข้าไปเ
จัดสวยครับจัดให้สวยนะฮะจัดให้เต็มหลังคาเลยนะแมนเชสเตอร์นะผมแล้วก็ยูไนเต็ดนะฮะเล่นหลายแบบหลายขนาดเลยนะจะได้สวยนะทุกคนแล้วก็ใส่แมนยูเข้าไปอีกตรงนี้ไม่เด่นนะถ้าไม่เด่นก็เป็นสีดำแล้วกันนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับรถแมนยูแมนรถแห่แชมป์นะครับรถแห่แชมป์แมนยูนะครับผมกอลิกอลีแมนยูไนเต็ดนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมวันนี้ก็มาแต่งทำเป็นอะไรแต่งเป็นรถยิปทุกคนเนี่ยรถยิปก็จะทำเป็นรถยิปเนี่ยประมาณนี้ก็มาใส่ยางนะผมใส่ล้อนี่ล้อทองล้อแชมป์ล้อแชมป์รถยิปก็ต้องลองทำเป็น JDM ดูนะครับนี่ดูโคตรสวยครับสุดยิปก็ประมาณนี้ทุกคนอันบนนี่ 0.9 ล่างอันที่2ก็ 5.9เรียบร้อยแล้วครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ลุ้นด้วยนะครับไปแล้ว